องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาวันนี้พลเอกดาพงศัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาตำบลเขารูปช้างอเภอมืองสงขลาจัหดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้ย,ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2567 ในการนี้องคมนตรีได้รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชพัฒซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สงขลามีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล ในปี2567มหาวิทยาลัยราชพัฏสงขลาได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน9โครงการหลกัก139กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทธลุงและจังหวัดสตดูลโดยมีผลลัพธ์ที่คาดหวังได้แก่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในครัวเรือนที่ยากจนการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งนี้รับฟังกระบวนการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะภ,ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยายลัยราชภัฏสงขลาทาั้งในระดับมาตรฐานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนัตกรรมโดยมุ่งนเน้นเฉพาะสาขาที่ต้องมีสมาารสรถนะภาษาอังกฤษเฉพาะทางเป็นพิเศษทั้งได้รับฟังการบรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะของกลุ่มมหาวิทยายลัยราชพัฒนทั่วประเทศที่ได้รับการยอมรับจากคุรุสภาโอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสาขาการศึกษาพิเศษคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในภาคใต้ที่เปิดสอนด้วยตระหนักถึงความต้องการของตลาดบุคลากรการ,การศึกษาเพื่อความเสมอภาคของประชาชนและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล